หลายคนชอบนาฬิกาแบบหน้าปัดมีอะไรอะไรเพิ่มมากกว่าปกตินิดนึงนะครับลองดูตัวนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่านาฬิกา2ระบบครับก็คือมีทั้งเข็มด้วยตัวเลขด้วยคือเราจะดูเข็มเอาก็ได้ดูตัวเลขก็ได้ถ้าใครชอบแบบไหนก็จัดตามนั้นไปนะครับดูได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือนาฬิกา2ระบบตัวนี้เนี่ยเป็น Casio Edifier นะครับในกลุ่มแบตเตอรี่10ปีก็คือแบตเตอรี่ใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับวันนี้เอามาให้ดูที่เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินเข้มๆเลยนะครับดูสปอร์ตขอบนี่ก็ขัดมาเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเลยนะครับเนี่ยวัสดุตัวเรือนี่เป็นสแตนเลสสตีลหมดเลยนะฮะทนทานครับกันน้ำได้100เมตรนะครับแบตเตอรี่10ปีใช่ไหมเขียนไว้บนเนี่ยแบตเตอรี่10ปีเนี่ยเราสามารถดูเวลาตรงนี้ได้นะครับคือไม่ดูเข็มเนี่ยก็ดูตรงนี้ก็ได้ดิจิตอลก็ได้ดูได้บอกนี่วินาทีไม่งั้นก็กดดูตรงเนี้ยบอกเดือนวันที่ได้นะครับแล้วก็วันได้ด้วยนะครับผมเข็มสั้นเข็มยาวนี่มีภายน้ำมากก็คือเรืองแสงนะฮะสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับฝาหลังก็เป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนเลยนะครับแน่นๆเลยนะเนี่ยบานพับเนี่ยนี่บานพับตามมาตรฐานนะดูที่ป้ายนิดนึงนะมีทำอะไรได้บ้างจับเวลาได้ดูเวลาต่างประเทศตั้งเวลาถอยหลังปลุกได้3ครั้งบันทึกหมายเลขโทรศัพท์กันน้ำ100เมตรสแตนเลสสตีลโอ้ครบๆพอแล้วเนี่ยในกลุ่มราคาระดับประมาณ 3,000 กว่าบาทนี่นะครับผมดูตัวนี้ได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรซับซ้อนเวอร์มากๆเนี่ยพี่ว่าตัวนี้คุ้มราคากันนะครับน้ำหนักประมาณกลางๆนะครับขนาดตัวเรือน43มิลลิเมตรคือขนาดมาตรฐานนะสายดีอย่างนึงคือให้มาค่อนข้างจะยาวประมาณนึงเลยนะครับตัดได้พอสมควรเลยล่ะครับมือถ้าไม่พร้อมจะจัดนี่พี่ว่าใส่ได้เลยนะมันมีอีกสีนึงเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้สีดำคลิปแดงนะครับผมจะดูทั่วๆอีกทีนึงแล้วแต่คนชอบนะแต่พี่ว่าตัวนี้ซีรีส์นี้สีน้ำเงินสวยนะเนี่ยดูหลายๆมุมก่อนเทียบกันนะครับ2ตัวอยู่ที่ว่าชอบโทนไหนอะถ้าเรียบๆสปอร์ตนิดๆก็ดูดำแดงแต่ถ้าชอบแบบมีอะไรๆสีสันนิดนึงพี่แนะนำน้ำเงินนะครับสวยทั้งคู่เนี่ยลายสายแบบนี้นะครับผมโอเคครับสนใจยังไงครับสั่งซื้อได้นะครับทางออนไลน์นะครับข้างบนนะครับผมคือแอดจากเบอร์โทรครับจะไลน์แอดเบอร์โทรหรือจะแอดจากสยามนาฬิกาที่เขียนไว้ข้างบนก็ได้นะครับทำไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ตามเบอร์นั้นก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะเข้ามาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19นะครับอยู่บิด9กรุงเทพเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเป็นสินค้าใหม่ของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีพร้อมกล่องคู่มือเป็นประกันศูนย์จัดมาให้ครบๆนะครับเดี๋ยวลองดูบนข้อมือพี่นิดนึงแล้วกันนะครับเอาดูน้ำเงินนะมือพี่ค่อนข้างเล็กนะครับผมเล็กเลยล่ะดูบนมือพี่จะประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมพี่บอกแล้วน้ำเงินเวลามาโดนแสงมันสวยนะเห็นไหมมันเป็นน้ำเงินที่มันไม่จืดเนี่ยมีสีสันนิดนึงหลายมุมหน่อยสีเหมือนพี่ว่าสวยนะตัวนี้อีกสีนึงเดี๋ยวมันน้อยใจลองตัวเดียวเดี๋ยวมันน้อยใจดำแดงอันนี้ก็แบบตามสไตล์มาตรฐานทั่วไปนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับแล้วไว้เจอคลิปต่อไปนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้าสวัสดีครับ